ุงข้าวให้อร่อยด้วยมะนาวความลับอีกมากมายที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนมันง่ายมากๆเลยทำไมเพิ่งรู้เนี่ยมะนาวรสเปรี้ยวจี๊ดที่นอกจากจะนำมาใช้ประกอบอาหารเพิ่มรสชาติให้อาหารแซ่บถึงใจแล้วมะนาวยังมีประโยชน์ทางด้านความงามหรือด้านสุขภาพอีกมากมายมีประโยชน์อันน่าทึ่งอีกมากมายที่คุณไม่เคยรู้ของมะนาวลองทำดูเลยค่ะมาเริ่มเลยนะหุงข้าวให้ขาวและอร่อยบีบมะนาว 2-3 ช้อนในข้าวแล้วนำไปสาวข้าวเมื่อหุงเสร็จแล้วข้าวจะขาวสะอาดกินอร่อยไม่ออกรสมะนาวเลยค่ะประโยชน์ของมะนาวมีอีกนะคะมาเริ่มฟังกันอีกเลยค่ะนิ้วมือเวลาเด็ดผักหรือหั่นผักเนื้อใกล้ๆเล็บมือจะมีสีดำมองดูน่าเกลียดใช้มะนาวถูจะแก้ได้นะคะเวลาใช้มีดผ่าปีกกล้วยมีดจะเป็นสีดำคล้ำใช้มะนาวผ่าซีกถูตามใบมีดมีดจะสะอาดดังเดิมค่ะทอดไข่เจียวให้ฟูและนิ่มขนาดตีไข่ให้ใส่มะนาว 4-5 หยดไข่จะฟูและนิ่มค่ะการเชื่อมกล้วยหักมุกให้นานรับประทานพอน้ำตาลเดือดเป็นยางมะตูมให้บีบมะนาวครึ่งซีกตามแต่กล้วยมากหรือน้อยจะช่วยให้กล้วยใสน่าทานค่ะถ้าต้มปลาสดต้องการให้ปลาคงรูปไม่เละไม่มีกลิ่นคาวควรบีบมะนาวลงไปสักนิดหน่อยนะคะใช้มะนาว 2-3 ผลแทรกไว้ในข้าวสารจะช่วยป้องกันมอดได้เปลือกมะนาวใช้เช็ดภาชนะทองเหลืองทองแดงเครื่องเงินเครื่องหน้าเครื่องเงินจะใหม่เงางามสุขใสค่ะปั่นมะนาวเป็นชิ้นบางๆ 2-3 ลูกใส่ในน้ำเย็น1กระป๋องประมาณ10ลิตรเติมกระบู 2 แท่งตั้งทิ้งไว้ในห้องที่ทาสีใหม่ๆปิดประตูหน้าต่างให้หมดน้ำมะนาวและกระบู จะช่วยดูดกลิ่นสีได้อย่างดีค่ะผ้าที่เปื้อนน้ำหมากเปื้อนหมึกใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยโรยตรงรอยเปื้อนหยดน้ำลงไปพอชุ่มและถูด้วยมะนาวจะลบรอยเปื้อนได้ค่ะเตารีดร้อนจัดรีดผ้าขาวจะทำให้ผ้าเหลืองให้เอามะนาวทาที่เตารีดก่อนรีดผ้าจะแก้ได้ค่ะต้มผ้าให้สะอาดฝานมะนาว 2-3 ชิ้นใส่ด้วยช่วยให้ผ้าสะอาดค่ะใช้มะนาวเกลือป่นถูบริเวณที่เสื้อขาวเปื้อนเลือดซักด้วยน้ำเย็นจะออกหมดแล้วนะคะเครื่องใช้ที่เป็นหนังทิ้งไว้นานหลายปีทำให้แข็งกระด้างเอาน้ำมะนาวขัดถูทำให้หนังนิ่มและใช้ยาขัดอีกทีจะทำให้ดูใหม่ขึ้นเป็นไงบ้างล่ะคะรีบหามะนาวมาตุนไว้ที่บ้านถึงมะนาวลูกเล็กๆแต่กลับมีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมเอาเคล็ดลับเด็ดๆที่เรานำมาฝากไปใช้กันนะคะ